นักโทษผู้ก่ออาชญากรรมอย่างไร้เหตุผลหากระหว่างรอตัดสินโทษประหารเขาแต่งงานกับหญิงสาวที่รักผ่านทางโทรศัพท์ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่เห็นด้วยกับวิธีจำคุกแต่เฝ้ารอวินาทีสังหารอาชญากรขณะที่เพชฌฆาตผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเลยกลับปฏิเสธการเลื่อนตำแหน่งและยุติหน้าที่การพรากชีวิตจากนักโทษด้วยการขอลาออกโดยไม่ได้รับบำนาญเรื่องจริงที่ย้อนแย้งไม่อาจฟันธงความถูกผิดของโทษประหารชีวิตได้ถ่ายทอดในภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Into the Abyss ส่วนหนึ่งของภาพยนตร์คัดเลือกมาฉายในเทศกาลหนังมีชีวิตหวังให้สังคมตระหนักและถกเถียงถึงสิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมเนื่องในวันที่10ตุลาคมซึ่งเป็นวันยุติโทษประหารชีวิตสากลคือหนังเนี่ยให้เสียงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนเกี่ยวข้องทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวฆาตกรเองนะคะญาติของฆาตกรญาติของเหยื่อเพชฌฆาตนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยจะได้ยินเวลาที่เราพูดถึงโทษประหารชีวิตเพราะเวลาที่เราพูดถึงข้อโต้แย้งเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตเนี่ยมันจะถูกทำให้ลดทอนเหลือแค่ว่าดีหรือไม่ดีแต่ก่อนที่เราจะไปข้อสรุปนั้นเนี่ยหนังเนี่ยสารคดีเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่ามันมีความซับซ้อนของเรื่องราวของคนแต่ละคนอยู่ที่เรื่องนี้คนที่ได้รับโทษประหารชีวิตเนี่ยเขาฆ่าคน3คนเพียงเพราะว่าจะเอาทรัพย์สินก็คือรถยนต์คันเดียวโดยที่มันเป็นความวู่วามมันเป็นอะไรต่างๆซึ่งคนก็จะไม่รู้สึกคอนเนคกับเขาว่าเอ้ยเราควรเขาเป็นคนดีนะเขาเป็นคนที่เราจะต้องให้อภัยนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะทิ้งไว้ให้คนดูแต่ละคนตัดสินคนคนนี้เอาเองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแม้ว่าเขาจะผิดจริงเขาจะทำอะไรที่เลวร้ายมากๆเนี่ยแต่ว่าการมีอยู่ของโทษประหารชีวิตเมื่อเปรียบเทียบกับความเป็นมนุษย์แล้วก็ในตรรกะของกฎหมายมันควรจะมีอยู่หรือเปล่า20 years ago but tonight attorneys fighting for a battered woman's freedom say there's a lot we haven't heard แม้บริสุทธิ์แต่หลักฐานบางชิ้นและพยานเท็จทำให้เดโบราห์พีเกอร์ต้องถูกศาลตัดสินจำคุกจากคดีฆาตกรรมยาวนานถึง25ปีเรื่องจริงของแพ้รับบาปในภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Crime After Crime สะท้อนการตัดสินผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรมจนกลายเป็นอาชญากรรมซ้อนอาชญากรรมอีกทอดหนึ่งอีกหนึ่งภาพยนตร์ในเทศกาลที่ตั้งคำถามถึงความรุนแรงที่รัฐกระทำต่อประชาชนแต่ไม่ค่อยได้รับการพูดถึงถ่ายทอดในรูปแบบหนังสารคดีซึ่งมีพื้นที่เรียงร้อยความจริงในหลากหลายแง่มุมมากกว่าการนำเสนอข่าวเราก็อยากจะสะท้อนให้เห็นว่ามันมีอีกมุมหนึ่งนะคะมุมอื่นๆที่หลายๆครั้งเนี่ยพวกเราเองอาจจะไม่ได้คิดถึงตรงนั้นนะคะว่าในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยซึ่งมันอาจจะมีข้อผิดพลาดมีความเสี่ยงในการที่จะนำตัวผู้บริสุทธิ์มาจองจำแล้วก็อาจจะถึงขั้นที่ถูกลงโทษประหารชีวิตด้วยซ้ำนะคะนอกจากจัดฉายภาพยนตร์และเสวนาภายในงานยังมีนิทรรศการ Death is not justice รวบรวมภาพโปสเตอร์ชวนขบคิดเกี่ยวกับความจำเป็นของโทษประหารซึ่งมีผู้ส่งประกวดจากทั่วโลกโดยองค์กรโปสเตอร์ for tomorrow เทศกาลหนังมีชีวิตจัดถึงวันที่12ตุลาคมที่สมาคมฝรั่งเศสถนนสาทรใต้